สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงงมาได้ไงน้ำแข็งก้อนแนวร้านสะดวกซื้อผงะเจอเหล็กหน้าตาคล้ายเบ็ดเตือนภัยสำหรับผู้ที่ซื้อน้ำแข็งงานนี้ต้องดูให้ดีๆซะแล้วเมื่อล่าสุดผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคระบุหลังซื้อน้ำแข็งจากร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเผยว่าน้ำแข็งในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านสาขาหนึ่งปกติซื้อน้ำแข็งแบบกดใส่ถุงในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งสาขาใกล้บ้านมาแช่ช่องฟีดไว้กินถุงหนึ่งก็กินได้ประมาณ3แก้วเยติแบบในรูปอันนี้คอทุบๆออกแล้วเทใส่แก้วไอ้ก้อนนี้อยู่ก้นถุงเทลงใส่แก้วหมดถุงถึงเห็นโอ้ my god ไม่อยากจะคิดถ้ามันอยู่ในช่วงกลางๆถุงแล้วมันละลายแล้วบังเอิญหลอดดูดขึ้นอะถ้ามันดูดขึ้นนะเรียบร้อยค่ะผัวหาเมียใหม่แน่ปกติที่เจอส่วนมากจะเจอพวกน้องแมลงสาบมากกว่าค่ะเศษไม้บ้างเศษผมบ้างแต่รอบนี้เจอแบบนี้อันตรายเกินนี่ขนาดน้ำแข็งละลายหมดยังดูไม่ออกเลยว่าคืออะไรจะตะขอเบ็ดก็ไม่ใช่คลิปหนีบกระดาษก็ว่าคล้ายๆแต่แฟนบอกว่าลวดอาลวดก็ลวดโดยงานนี้ชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นน้ำแข็งร้านสะดวกซื้อก็เป็นโรงงานน้ำแข็งทั่วไปนี่แหละครับไม่ได้สะอาดอะไรมากมายเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าธาตุเหล็กคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำน้ำแข็งท่านเองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพูดถึงน้ำแข็งทุกวันนี้เลี่ยงได้จะไม่กินเลยค่ะนานๆที่จะกินเครื่องดื่มปั่นเห็นน้ำแข็งเวลามันละลายแล้วนึกไปแล้วกินไม่ลงพยายามเลิกเลี่ยงนานแล้วค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ